นายอุตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งนะคะที่จะชี้แจงในทุกประเด็นแล้วก็มั่นใจว่าร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563จะผ่านสภาอย่างแน่นอนค่ะฟังเสียงคุณอุตมะกันหน่อยค่ะเราก็เตรียมพร้อมในทุกเรื่องนะครับที่เป็นความรับผิดชอบของทางรัฐบาลที่เกี่ยวกับงบประมาณแต่เราก็เตรียมทุกเรื่องนะครับแล้วก็จะชี้แจงแล้วก็รับฟังนะครับรับฟังจากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งทุกฝ่ายนะไม่ใช่แต่ฝ่ายค้านแต่ฝ่ายรัฐบาลเองก็ที่แน่ทั้งหลายเราก็รับฟังแล้วก็อธิบายต้องมั่นใจนะครับมั่นใจว่าเราก็จะสามารถมีสิ่งที่จะผ่านก็ประมาณได้แล้วเราก็อธิบายได้ในคือตอนนี้เสียงรัฐบาลที่บอกว่าปิดน้ำเนี่ยมันจะสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าจะผ่านมั่นใจว่าผ่านส่วนทางด้านของนายเทวัลลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆมีความพร้อมในการตอบคำถามในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและในวันนี้ค่ะเป็นเพียงวาระแรกเชื่อมั่นว่าร่างพรบ.งบประมาณนั้นจะผ่านที่ประชุมสภาอย่างแน่นอนขณะที่ทางท่าทีของพรรคชาติพัฒนาที่มีอยู่3เสียงก็จะโหวตให้ผ่านอย่างแน่นอนเช่นกันค่ะคราวนี้มาดูท่าทีของพรรคฝ่ายค้านกันบ้างนะครับนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ชาติพรรคเพื่อไทยนายกิติรัตน์ ณรนองรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนำส.ส.ของพรรคในประชุมเตรียมความพร้อมก่อนที่จะอภิปรายงบประมาณสำหรับหลักการที่ใช้ก็บอกว่าการใช้งบประมาณทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเงินหรือไม่ใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาประเทศตรงจุดหรือไม่ได้ใช้งบประมาณเป็นตามหลักระเบียบวิธีงบประมาณตามกฎหมายหรือไม่ฟังเสียงนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ครับเรื่องงบประมาณในวันพรุ่งนี้ต้องเรียนว่าถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะขณะนี้ทางพี่น้องประชาชนกำลังจ้องอยู่กันว่าเราในฐานะฝ่ายค้านเราจะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับอภิปรายในลักษณะอย่างไรก็ให้ท่านสมาชิกที่จะอภิปรายเนี่ยได้นึกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าปัญหาบ้านเมืองขนาดนี้นั่นก็คือเรื่องเศรษฐกิจเราอยากจะหยิบยกในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเอามาให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าปัญหาเศรษฐกิจเกิดเพราะอะไรและอย่างไรและการทำงบประมาณอย่างนี้มันจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรสำหรับกำหนดการในวันนี้นะคะจะเริ่มต้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ในเวลาประมาณ12นาฬิกาค่ะเนื่องจากมีวาระการพิจารณาพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์พุทธศักราช2562ที่จะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อนในช่วงเช้าและคาดว่าการอภิปรายในวันนี้น่าจะเสร็จสิ้นการประชุมในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาค่ะส่วนในวันที่18ตุลาคมจะเริ่มต้นประชุมเวลาประมาณ10นาฬิกาไปจนถึงเวลาประมาณ23นาฬิการวม2วันใช้เวลาทั้งหมด23ชั่วโมงนะคะและมีเวลาอีก 7-8 ชั่วโมงในการทักท้วงแล้วก็คัดค้านก็เชื่อว่าการพิจารณานั้นจะอยู่ในกรอบวันและเวลาที่กำหนดเอาไว้ค่ะ